ไปคุณอาคมค่ะจากจังหวัดชัยนาทค่ะคุณอาคมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับช่อง NBT และคุณถนอมและคุณเจมมี่ที่ช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศครับครับครับถามเรื่องอะไรครับเนี่ยผมจะถามเรื่องว่าผมเคยไปทำงานที่ซาอุนะครับไม่ใช่ครับขอโทษครับไปหลายประเทศที่ญี่ปุ่นครับครั้งสุดท้ายญี่ปุ่นแล้วผมถูกครับผมถูกเขาหลอกลวงไปแบบว่าไปแล้วไม่ได้งานทำครับก็ไปอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งครับอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเขาก็ผมก็หาทางให้ตำรวจจับแล้วก็กลับครับแสดงว่าคุณพี่ไปไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมไม่ถูกกฎหมายครับไปต้องเที่ยวคือว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเขาหลอกไปทั่วคุณอ่ะคุณอ่ะคุณเดี๋ยวคุณอ่ะตัวคุณอ่ะตัวคุณอ่ะเข้าเมืองเข้าญี่ปุ่นไปไม่ได้ผ่านกฎหมายคนหางานบริษัทคนหางานใช่ไหมไม่ได้ครับก็ไปเที่ยวครับแล้วที่บอกว่าไปทำมาหลายประเทศไปประเทศไหนมาบ้างทีแรกเลยผมไปซาอุไปลิเบียไปอเมริกาแล้วก็ไปไต้หวันกาตาร์ครับแล้วไปประเทศไหนที่ไปมาถูกต้องบ้างที่ไปมาท่านเนี่ยที่ถูกต้องหมดเลยครับที่ผมพูดมานี่ครับยกเว้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมคุณถนอมครับมีคนมาชักชวนไปแล้วปรากฏว่าก็คือไปวีซ่าก็ไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีวีซ่าแล้วไปในฐานะนักท่องเที่ยวครับช่วงนั้นท่องเที่ยวครับไปประมาณ7-10คนครับไปกันเมื่อไหร่เนี่ยก็ประมาณปี959ครับโอ้โหตั้งนานแล้วเนาะมันก็นานเลยแล้วก็นี่ไอ้เรื่องตัวเนี้ยผมก็ไปแจ้งตำรวจที่อำเภอสันบุรีนะฮะเขาก็ออกหมายเรียกเขาก็ไม่มาทีแรกเขามาหมายที่สองไม่มาทีนี้ออกหมายจับมันก็ตก6ปีแล้วครับทีนี้ที่ผมมาร้องเรียนเนี่ยผมอยากให้บุคคลคนเนี้ยคือว่าอย่าให้เขาอยู่ต่อไปเพราะว่าไอ้เงินผมไม่เท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าถึงไงผมก็เป็นหนี้เยอะแล้วไม่ได้คืนอยู่แล้วแต่ว่าเขาหลอกคนต่อไปอีกนะผมกลัวจะหลอกต่อไปหลอกคนอื่นอีกใช่ไหมคะผมมีชื่อมีที่อยู่แล้วบ้านที่เลขที่ครับก็ผมให้ออกอากาศตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าการจะไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยต้องไปด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมายผ่านบริษัทจัดหางานผ่านแรงงานจังหวัดผ่านกรมการจัดหางานถ้าไปโดยไม่ชอบอย่างนี้อย่างที่คุณไปมาปี59เนี่ยแล้วสุดท้ายก็ถูกหลอกก็ไปแจ้งความตำรวจก็จับไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับพี่ก็ต้องไปไล่ตามตำรวจหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วคดีไปถึงไหนแล้วทำไมยังจับไม่ได้ผมไล่แล้วครับมันก็เงียบเงียบทีนี้ด้านหนึ่งพี่ก็ต้องไปสืบเสาะด้วยสืบเสาะด้วยก็ได้ครับพี่สืบเสาะด้วยถ้ารู้ว่าอยู่ที่ไหนสืบเสาะด้วยพอพบเห็นเบาะแสปั๊บรีบแจ้งตำรวจเลยเบาะแสเขาอยู่อุระไออุดรนะฮะมันผมไปไม่ถึงครับเดี๋ยวหมดอายุความมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็น่าที่ผมถึงบอกว่ากลัวเขาจะไปหลอกคนทั่วไปอีกนะก็ยังคงมีคนที่หากินด้วยวิธีการแบบนี้สิ่งที่เราเน้นย้ำไว้ตลอดก็คือว่าจะไปทำงานต่างประเทศต้องไปช่องทางที่ถูกกฎหมายติดต่อแรงงานจังหวัดอย่าไปด้วยการชักชวนถ้าไปด้วยการชักชวน1โอกาสจะถูกหลอก2ต่อให้ไปได้ทำจริงปรากฏเข้าเมืองเขาก็ผิดกฎหมายที่โน่นถูกไหมครับผมใช่ครับคุณก็มีปัญหาใช่เอาผมรับฟังพี่อาคมไม่ตามนี้นะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ